สวัสดีจ้ามาในซาวเรื่องชวนพี่น้องกินส้มตำห้อยนาซีซันจัดจานแซ่บนัวจ้าพักคำนี้มีชะอมดอกกระเจียวหน่อไม้ต้มผักบุ้งนามาลงมือกินกันเลยจ้าน้ำลายแตกแล้วจ้าน้อยน้อยน้อยไงปนกันแซ่บๆน้ำกันจ้าก ุบกุบบ้านแซ่บชมงามงามน้ำส้มต่ำแบบลนทัดเขาสวยที่บ่มีเขาส้มตำทาดบางไงปะนี้บ่ต้องมีข้าวกับอิ่มแล้วจ้ะกินขนมจีนนี้แทนข้าวอ่ะไผ่บะยานเผ็ดกันมาด้วยจังย่มนำกันแซ่บส้มตำมีโมกินได้หลายคนเนาะแซ่บแซ่บแล้วก็แห้งแซ่บขึ้นไปอีกมันแซ่บตรงนี้ญาติกันนี่ด้วยจ้ะ
ฮอดตอนเป็นเด็กน้อยเด้หนอไปห้างงมห้อยเลิกเรียนแล้วก็ไปงมห้อยมวนคักเด้ความเป็นเด็กน้อยก็อยากเล่นน้ำเนาะงมห้อยได้เล่นน้ำนำกินยามใดก็แซ่บแต่ส้มตำตำยังก็แซ่บบ่แต่เฮามักเนาะสำหรับสาวเลยส้มตำคือที่สุดแล้วจ้ะคาดบ่ได้กินทุกมื้อขาดเธอขาดใจเนาะจ้ะน้ำปลานี่คาดบ่ได้เด้อทุกมือต้องได้กินปลาเนาะแนวมันแซ่บอาหารอีสานบ้านเฮา
ตัวน้อยๆแน่ๆก็กินข้อมันหากินยากเนาะมีหดปลาหอยขมมาเนี่ยคนกินไล่หอยก็ใหญ่บ่ทันเผ็ดโซตาจ้ะเบิ่งสีเบิ่งน้ำบักพริกรสเส้นบักพริกกับบักกอซ้ำกันเนาะเบิดเกียงตับเราบักหอยอ่ะน้ำใหม่ต้มส้มตำเผ็ดเข้ากันดีครับกินดิสะใจส้มยักษ์ค่ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณการติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า